สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเจ้าตัวคอมบิเนชันล็อกนะครับเป็นแบบวางบล็อกให้ถูกที่เพื่อปลดล็อกนะครับมาดูตัวอย่างก่อนเลยดีกว่าสมมติเราวางแล้วไม่รู้พาสเวิร์ดเนี่ยเราวางไปเต็มช่องกดปุ๊บประตูก็จะไม่เปิดนะฮะเอ้ยแหลกสมมติอันนี้คือพาสเวิร์ดนะครับคือ12แล้วก็เอ้ย13แล้วก็5นะครับกดปุ๊บประตูเปิดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาตีบล็อกออกตรงนี้ได้ขึ้นมาแล้วก็กลับไปใหม่เวลาจะออกก็กดตรงนี้ออกเลยครับก็การทำงานของมันนะครับเงี้ยวงจรกันโอเคสมมติเราวางบล็อกไว้ตรงนี้นะครับเมื่อกดเนี่ยปึ๊บมันจะให้พลังงานตรงนี้นะครับมันก็จะไปชนกับท่อแล้วก็ให้พลังงานต่อไปที่รีพิเตอร์นะครับรีพิเตอร์ก็จะมาต่อตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับคอมบิเนชันล็อกทั่วไปครับคือต้องให้พลังงานให้ถูกที่นะครับเดี๋ยวต้องให้พลังงานตรงที่มีทอร์ทานนะครับคือได้ผิดที่เดี๋ยวไปให้ตรงที่มีรีพิเตอร์ด้วยนะคือเป้าหมายของอันนี้นะก็คือต้องทำให้ดัตตรงนี้เนี่ยดับหมดเพื่อจะส่งงานตรงนี้ไปที่ประตูนะครับก็คือน่าจะไม่งงนะครับแล้วตรงนี้นะครับทำงานยังไงตรงนี้นะครับ input ของมันก็คือเป็น T flip flop นะครับตรงนี้ flip flop เสร็จปุ๊บมาส่งมาตรงนี้นะครับขึ้นไปเพื่อที่จะให้อันนี้ทำงานนะครับอันนี้ไม่ได้ทำงานสลับกันนะครับคือถ้าอันล่างเปิดเนี่ยอันบนจะปิดแล้วถ้าอันล่างปิดเนี่ยอันบนจะเปิดครับโอเคแล้วก็เมื่อส่งมาตรงนี้เสร็จเนี่ยมันก็ส่งไปตรงนี้ด้วยครับมาที่ตรงนี้อีกครั้งเพื่อรีเซ็ตตัวเองนะครับก็คือเมื่อมันกดปุ๊บเนี่ยมันจะไปเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งมาที่ที่ TV Fox อีกครั้งนะครับทำให้มันกลับสู่สถานะเดิมนะครับตรงนี้ก็ธรรมดาครับเป็นไปที่ประตูธรรมดานะครับวันนี้ก็สั้นๆหน่อยแล้วกันนะก็วันนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ